ใกล้จะสิ้นสุดเทศกาลหยุดยาวช่วงปีใหม่แล้วหลายคนกลัวรถติดไม่อยากจะเดินทางกลับมาวันพรุ่งนี้ช่วงเย็นๆแล้วก็ทำงานทีนึงวันพุธนะครับก็เลยตัดสินใจเดินทางกลับเข้ากรุงเทพล่วงหน้ากันแล้วแต่ปรากฏว่ารถหนาแน่นเลยนะครับบางจุดนั้นการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าเลยครับไปดูภาพถนนมิตรภาพนะครับบริเวณกิโลเมตรที่52ตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาการจราจรค่อนข้างหนาแน่นเลยนะครับรถชะลอตัวสะสมติดยาวถึงกิโลเมตรที่58สะพานต่างระดับเข้าเขาใหญ่ทั้ง4ช่องจราจรเนื่องจากว่าจุดนี้เนี่ยมีเป็นจุดที่มีร้านอาหารแล้วก็จุดซื้อของฝากหลายคนต้องแวะก่อนกลับเข้ากรุงเทพวันนี้ตำรวจทางหลวงต้องเร่งระบายรถนะครับเพื่อเปิดช่องทางพิเศษให้รถสวนทางฝั่งขาเข้าจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มช่องทาง1ช่องทางครับส่วนที่สถานีขนส่งนครราชสีมาแห่งที่2อำเภอเมืองนครราชสีมาประชาชนต่างขอบหิ้วสัมภาระมาเข้าคิวซื้อตั๋วขึ้นรถบัสโดยสารเข้ากรุงเทพครับโดยหัวหน้าสถานีขนส่งบอกว่าเฉพาะวันนี้มีคนมาใช้บริการกว่า 20,000 คนทำให้ต้องเตรียมรถบัสเสริมอีก40คันแล้วก็เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสารนครราชสีมากรุงเทพเป็น2เท่าจากปกติวันละ180เที่ยวเป็น360เที่ยวเพื่อป้องกันผู้โดยสารตกค้างครับขณะที่บริเวณถนนมิตรภาพค่ะช่วงอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีมีรถหนาแน่นและชะลอตัวเกือบตลอดทั้งวันนะคะทำความเร็วกันได้เพียง 50-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยเฉพาะช่วงทางลงเนินเขากลางดงและเนินเขาจันทร์พอเข้าสู่ถนนสายพหลโยธินมุ่งหน้ากรุงเทพรถก็ทำความเร็วได้ต่อเนื่อง 50-70 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะอย่างไรก็ตามทางตำรวจทางหลวงหินกองสระบุรียังห่วงนะคะว่ายิ่งดึกๆเนี่ยก็อาจจะมีปริมาณรถเพิ่มจึงได้เตรียมเปิดช่องทางพิเศษจากเขตพื้นที่ตำบลกลางดงเข้ามาอำเภอแก่งคอยเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนค่ะนอกจากนี้นะคะบริเวณถนนเพชรเกษมตั้งแต่อำเภอเขาย้อยถึงชะอำตลอดทั้งวันปริมาณรถก็หนาแน่นทั้งขาเข้ากรุงเทพและขาออกโดยบางจุดรถชะลอตัวและติดสะสมเป็นทางยาวกว่า5กิโลเมตรตำรวจจราจรและตำรวจทางหลวงต้องออกมาอำนวยความสะดวกและแนะทางลัดทางเลี่ยงเพื่อช่วยระบายรถค่ะส่วนการจราจรบนถนนพระราม2นะคะก็ที่บริเวณจังหวัดสมุทรสงครามค่ะเข้ากรุงเทพรถติดขัดสลับชะลอตัวในบางช่วงนะคะตำรวจทางหลวงเนี่ยเขาก็ต้องประจำจุดแล้วก็ปิดจุดกลับรถเพื่อพยายามไม่ให้รถติดสะสมนะคะนี่คือภาพสดจากตำรวจทางหลวงนะครับเปิดเลนพิเศษเนี่ยเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเดินทางกลับนะนี่จุดไหนฮะสดๆตอนนี้พระราม2นะครับเส้นทางสายใต้นะตอนนี้รถมากครับแต่ก็ยังใช้ความเร็วเคลื่อนตัวตามกันได้นะครับก็จะเห็นได้ว่าปีนี้ก็ยังเป็นอีกหนึ่งปีที่คนไทยนั้นทยอยเดินทางกลับกรุงเทพหลังจากที่ก่อนหน้านี้ก็เริ่มทยอยกลับภูมิลำเนากันไปตั้งแต่วันที่25ธันวา26ธันวากันแล้วนะครับค่ะถึงแม้ว่าจะทยอยออกทยอยเข้าก็ยังไม่พ้นยังคงมีรถติดอยู่ดีนะคะ